ผ่านมาในบ้านเฮานี่เคยเกิดข้อขัดแย้งระหว่างดินระหว่างบุคคลหรือว่าครอบครัวกับครอบครัวนะมีหลายเพราะว่าในเบื้องต้นในดินบ้านเฮาน่ะบ่มีอันใบที่ดินที่ว่าใบที่ดินที่ว่าแน่นอนและก็ดินบ่ได้แทกที่ว่าสมบูรณ์ก่อนสิยากก่อนทําความเข้าใจบ่ย้อนว่าเฮาบ่เคยผ่านย้อนเอกสารแบบว่าเกี่ยวแก่กับกฎหมายเนาะปฏิทินระยะผ่านมามันก็บ่มีสาเหตุย้อนประชาชนบ่เข้าใจเองใช้ประชาชนระดับการศึกษามันต่ําเนาะมันก็เฮ็ดให้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายน่ะภาพรวมน่ะคือว่ายุ่งยากนั่นแหละบางเทื่อมีคนตัดไม้ทําลายป่านะพวกเขาเจ้าไปลักตัดเอาของกันนั่นแหละมันมีมานานและมีข้อขัดแย้งปัญหาที่ดินเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติและยังมีหลายพื้นที่ยังเผชิญกับข้อขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินโดยเฉพาะประชาชนในเขตชนบทซึ่งพวกเขาเหล่านั้นยังเผชิญกับการสูญเสียสิทธิ์นำใช้ที่ดินและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมจากปัญหาที่เกิดขึ้นมีหลายกรณีที่ประชาชนสูญเสียสิทธิ์นำใช้ที่ดินแต่บ่ได้รับการชดเชยที่เหมาะสมประเทศลาวเฮานี่ยังมีความหังมีทางด้านทรัพยากรธรรมชาติอย่างหลากหลายเบื้องหลังผ่านมานี่นะแต่มีดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาแล้วหลากหลายดังนั้นจึงได้มีการขุดขุ่นนําใช้ที่ดินทรัพยากรอย่างหลากหลายซึ่งการบรรดาโครงการลงทุนพัฒนาต่างๆนั้นก็มีทั้งด้านดีและด้านลบบ้านเฮาก็บ่มีไอ้ลักหมายยกตัวอย่างว่าใส่ลักแก่นบางคนในเมื่อไม่ฟังหลักฟังลักแก่นหันได้ฟังผู้เดียวอำนาจการปกครองบ่ฮับฮู้และบ่มีใครยังยืนคงบ่ในกฎหมายเพิ่นเขียนรวมๆนี่มันมีมาตรานั้นมาตรานี้กฎหมายเขียนมาแล้วมีแต่ได้อ่านเบิ่งแต่ว่าเข้าใจอยู่เข้าใจบัดนี้เมื่อเนื้อในฉละมันดีนะเข้าใจแต่ปฏิบัติมันยากนะเหตุข้อยังยากของประชาชนจักสิเฮ็ดแนวใดมันจึงสอดคล้องกับกฎหมายผลกระทบจากความขัดแย้งทางด้านที่ดินและการตีความทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนั้นได้ส่งผลกระทบทางลบต่อการดำรงชีวิตและวิถีชีวิตของประชาชนในหลายรูปแบบประชาชนบางคนสูญเสียที่ดินและจำเป็นต้องได้ย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยบางคนก็เป็นหนี้และบางคนก็จำเป็นต้องได้จากครอบครัวเพื่อไปซอกเวียกเฮ็ดที่อยู่ห่างไกลบ้านปัญหาต่างๆและความท้าทายเหล่านี้แม้นพัวพันโดยกงการเข้าถึงสิทธิ์ต่อที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองต่อกับความจำเป็นดังกล่าวทางกลุ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องที่ดินซึ่งเป็นเครือข่ายหนึ่งขององค์การจัดตั้งทางสังคมที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับประเด็นที่ดินในสปป.ลาวจึงได้มีการสร้างทีมงานหนึ่งขึ้นมาเพื่อพัฒนาปฏิทินกฎหมายขึ้นโดยมีจุดประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลทางด้านกฎหมายระเบียบการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติปฏิทินกฎหมายได้ช่วยให้ข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนและนักลงทุนต่างประเทศที่เกิดจากการสัมปทานที่ดินการเฮ็ดสัญญากสิกรรมและปัญหาอื่นๆลดลงปฏิทินกฎหมายนี่แม่นได้เริ่มขึ้นจากแนวความคิดของนักพัฒนาชุมชนของพวกเฮาโดยเฉพาะนักกฎหมายและนักวิชาการทางด้านนั้นปาไม้ในเรื่องของกสิกรรมแล้วพวกเฮาก็มาคิดว่าเอ๊ะแม่นหยังคือสิ่งที่ประชาชนอันน่ะเบิ่งทุกมื้อหรือว่าอีกกิจกรรมใดที่ว่ามันติดพันกับประชาชนเนาะนอกจากอันน่ะกันน่ะเฮ็ดเวียกสิกรรมของเจ้าดังนั้นแล้วพวกเขาได้เหลียวไปเห็นปฏิทินที่อยู่บ้านประชาชนหั่นเกือบว่าทุกหลังคาเฮือนก็พอมีปฏิทินใช้ในระยะ10ปีผ่านมาดังนั้นแล้วพวกเขาจึงเกิดมีความคิดว่าโอ้คันสั้นเฮาเลือกเอาปฏิทินนี้เป็นจุดใจกลางเป็นเครื่องมือเพื่อการสื่อสารข้อมูลทางด้านกฎหมายเขาเห็นว่าการนําใช้ปฏิทินนี่นะมันจะช่วยให้เขาเจ้าเข้าถึงข้อมูลด้านกฎหมายเนาะแล้วก็เป็นอย่างที่เฮาจับต้องได้นะ
ได้ให้เข้าใจกฎหมายเพิ่นที่เพิ่นเว้ามาต้องหาผู้ละทราบซึ้งเมื่อเผยแผ่ให้ประชาชนได้เข้าใจจนว่าเฮาลินเกมไปนี่เนาะเพิ่นว่าเพิ่นว่าแบบทดลองทดลองให้ได้คิดจิตใจของพวกเฮานี่แหละให้โลลงคันสิบอกเรื่องที่ดินเพิ่นพ้อกันถ้าว่ามีโครงการลงมาสร้างเส้นทางรถไฟบ่หรือว่าโครงการเฮ็ดชลประทานบ่หรือในเนื้อหนาแต่เพิ่นว่าถูกที่ดินไผแล้วเพิ่นสิทดแทนคันถ้าว่าดินเสียภาษี100ส่วน100แล้วมันทดแทนเต็มภาษีบ่ได้เสียภาษีถือว่าดินบ่วางกักตุนไว้ซื่อๆนี่เสียก็บ่หลายพุ่นว่าอย่างนั้นปฏิทินเฮาได้มีการเผยแพร่ข้อมูลทางด้านกฎหมายที่ติดพันกับที่ดินและการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติอย่างกว้างขวางซึ่งเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ติดพันกับการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนโดยเฉพาะในท้องถิ่นปฏิทินกฎหมายแม้มีรูปภาพและได้ระบุข้อความที่กระทัดรัดเพื่อเป็นการถ่ายทอดข้อมูลทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติสู่สังคมถึงแม้ว่าหัวข้อปฏิทินจะสลับสับเปลี่ยนกันไปในแต่ละปีแต่ก็ยังมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับที่ดินน้ำและป่าไม้คือปัวฮู้พรรคระดับเฮามีนโยบายหรือแบบการกฎหมายมากซึ่งเป็นคับซับสำนวนที่อยู่ในของคำศัพท์ของกฎหมายที่ยากแก่ประชาชนธรรมดาจะเข้าใจได้และประชาชนเฮาส่วนหลายประชาชนสภาบ่สามารถเข้าใจหรืออ่านภาษาลาวได้ดังนั้นพวกเฮาจึงผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ตัวนี้มาคือปฏิทินซึ่งจะเป็นแบบรูปภาพแล้วเพื่ออธิบายความหมายของกฎหมายนั้นและก็มีในกฎหมายที่กลับนําสําหรับโครงการไลฟ์ของพวกเฮาแล้วแม้ว่าพวกเฮาจะมีการกะเกี่ยมก่อนมีการกะเกี่ยมด้านหัวข้อหัวข้อปฏิทินแต่ละหัวข้อหั่นมีการกระเก็บด้านเนื้อไหนมาตามกฎหมายที่อยู่ในปฏิทินและนอกจากนั้นเมนพวกเราได้มีการกระเก็บเรื่องของวิธีการก็คือเห็นแนวใดให้เทคนิคต่างๆนะสอดแทรกเข้าไปในการเห็นหู้แต่ละหัวข้อปฏิทินให้เกิดการเห็นหู้แบบมีความหมายมวลซึ้งแล้วก็ติดจำง่ายปฏิทินกฎหมายมันมีความสำคัญหลายนอกจากจะใช้ในการนั้นเบิ่งวันที่เดือนปีเนาะที่ถูกต้องชัดเจนแล้วก็คือว่ามันสิแฝงไปด้วยเนื้อไหนอันแล้วก็หกภาพที่อธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์หรือว่าเหตุการณ์ต่างๆอย่างละเอียดเพื่อให้ข้าเจ้าได้เข้าใจง่ายแล้วก็มีในอะไรกฎหมายโตปฏิทินกับดินเกมนะคอยว่าโตดินเกมเขาก็ฮู้ว่าโตเกมนี้มันก็สะท้อนแสดงสะท้อนถึงโตปฏิทินนั้นเฮ็ดให้ว่าโตที่เฮี้ยนไปแล้วสิชื่อได้บ่มาชมเทียบใส่กันนั่นล่ะโตนี้ก่อนก็ดีเลยปฏิทินกฎหมายบ่เพียงแต่แสดงวันทีเดือนปีเท่านั้นแต่มันยังเป็นสื่อหนึ่งที่สำคัญในการสร้างความรับรู้ทางด้านกฎหมายเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของประชาชนในชุมชนอีกด้วยบรรดาสมาชิกในกลุ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องที่ดินและคู่ร่วมงานต่างก็ได้มีการนำใช้ปฏิทินนี้ในการเผยแพร่ข้อมูลแก่บรรดากลุ่มเป้าหมายต่างๆซึ่งในนั้นรวมทั้งการนำไส้เพื่อเป็นเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ในคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติโดยมีจุดประสงค์ในการเพิ่มความรู้ทางด้านกฎหมายแก่บรรดานักศึกษาทั้งในห้องเรียนและกิจกรรมต่างๆของห้องเรียนอีกด้วยในการอธิบายเกี่ยวข้องกับที่ดินแม่นว่าที่โครงการได้มอบหนังสือพิมพ์เนาะที่เกี่ยวข้องกับนั้นเป็นชื่อในการนําใช้ที่ดินโดยเฉพาะแม่นใช้กิจกรรมในเวลา
อนาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบรรดาสิทธิ์ทั้งหลายเนาะที่เกี่ยวข้องที่ทางอนาโครงการนั้นได้เฮ็ดรูปแบบเนาะในการแสดงออกที่อนาอยู่ในปฏิทินนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเกี่ยวกับเรื่องการอนาอธิบายเนาะการนำไส้ที่ดินนอกจากการนำไส้ปฏิทินแล้วก็จะมีวิธีการอื่นๆที่สอดคล้องกับสภาพตัวจริงของท้องถิ่นโดยเฉพาะเน้นการเน้นให้จะได้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมหลายที่สุดเฮาจะนําไส้โดยการนําปฏิทินลงไปแจกใหญ่นอกเหนือจากการแจกใหญ่เนาะเฮาก็จะมีการอธิบายเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปฏิทินของเฮาว่าแต่ละหน้าของเฮาเว้าถึงกฎหมายนั้นกฎหมายนี้มันสอดคล้องกับสังคมปัจจุบันแนวใดมันสอดคล้องกับพื้นที่ของประชาชนเขาคิดว่าอนาคตควรจะมีเครื่องมือใหม่ๆที่ว่าสอดคล้องกับแต่ละท้องถิ่นให้เขาเข้าใจท่องแท้ว่าความสำคัญของปฏิทินนี้มันสำคัญกับเขาเจ้าอิลีเฮ็ดให้เขาจะสามารถสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ปฏิทินให้ประชาชนสามารถที่บ่สามารถอ่านภาษาลาวได้สามารถเข้าใจได้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือการลงเผยแผ่เขาเจ้าอันนั้นก็มีความท้าทายหนึ่งแต่ว่าเฮาโชคดีที่เฮามีสมาชิกกลุ่มงานอยู่แต่ละแขวงนั้นเขาเจ้าจะเป็นผู้ซอยในการเผยแผ่แจกจ่ายถึงแม่นว่ากลุ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องที่ดินจะประสบผลสําเร็จในการแจกจ่ายปฏิทินกฎหมายในหลายชุมชนโดยบรรดาสมาชิกก็ตามแต่ก็ยังมีอีกหลายชุมชนที่ยังบ่ทันเข้าถึงปฏิทินกฎหมายเฮาได้ฉะนั้นกองเลขาและบรรดาสมาชิกกลุ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องที่ดินจะสืบต่อในการเฮ็ดเวียกร่วมกันเพื่อเฮ็ดให้ประชาชนสามารถรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายโดยการนำเอาปฏิทินกฎหมายไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชนหลายขึ้นพร้อมเดียวกันนั้นพวกเฮาก็ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความอาจสามารถแก่บรรดาสมาชิกไปพร้อมๆกับการแจกจ่ายปฏิทินเพื่อเฮ็ดให้การเผยแพร่มีประสิทธิภาพหลายขึ้นและรับประกันว่าประชาชนสามารถรับรู้และเข้าใจความสำคัญของกฎหมายเพื่อนำใช้เข้าในการปกป้องสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติของเขาเจ้าเอง